ข่าวใหญ่มากเลยนั่นออกไปการควบรวมกิจการระดับอภิมหาเดียวเลยระว่างเพราะมูลค่าเนี่ยมโหรานแล้วก็มหาศาล1.4ล้านล้านบาทค่ะนั่นก็หมายถึงการควบรวมของกัฟกับอินทัชอินทัชเนี่ยก็คือเป็นเจ้าของ a อเอสอีกทีหนึ่งด้วยนะทานผบ้ชมเป็นเหมือนเป็นโฮลดิ่งอ่ะพูดง่ายๆแบบนั้นคือนี่คือเดียวการควบรวมกิจการ ครั้งบริษัร์ของประเทศกัากับอินทัชมีมูลค่า Market แคปรวมกันเนี่ยมากกว่า1.4ล้านล้านบาทเท่ากับนี่จะเป็นการเขาจะใช้ New วนโคก็หมายถึง n น w c วคอมพานีเนี่ยน้องไบรทตั้งบริษัทใหม่ค่ะซึ่งจะกลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดในตลาดหลักทรัพย์ไทยทันทีเลยน้องไบรทค่ะ<ฮ>นี่จะมีการตั้งโต้รับซื้อหุ้นแอดวานไทยคอมหรือว่า ทีเอชมูลค่า1.23แสนล้านเมื่อวานนี้ทนบูชอมครับจริงๆไม่ใช่เมื่อวานมันตั้งแต่วันก่อนแต่เมื่อวานนี้เป็นที่เปิดเผยอ,อย่างเป็นทางการคบอมมอจอคือบริษัทมหาชนจำกัด g ก้าเอเนอร์จีเดเวลอปเมนต์หรือก้าได้แจ้งประกาศการควบรวมกิจการกับบอมอจอินทัชโฮลดิ้ง ผ่านการแลกหุ้นเพื่อสร้างบริษัทใหม่แล้วก็จะมีการทำ tender offer รับซื้อหุ้นของ Advance ที่รายย่อยถืออยู่เนี่ยคืนเป็นจำนวน36.25%ที่ราคา216.3บาทมูลค่าคือ116.601ล้านบาท t ีเอชคหรือว่าไทยคอมเนี่ยค่ะจะซื้อคืน58.86%ที่ราคา11บาทมูลค่า6,976ล้านบาทถ้ารวม2ตัวนี้ก็มูลค่า123,577ล้านบาทอันนี้คือตั้งตัวรับซื้อจากผู้ถือหุ้นรายย่อยของ2อเจ้านี้เนี่ยต้องไปนึกออกใช่ไหมอันเนื่องมาจากเขาควบรวมกิจการกราฟกับอินทัชที่ว่านี้คณะกรรมการบริษัทกราฟและอินทัช เมมัตติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่3ตุลาปีนี้เพื่ออนุมัติธุรกรรมนี้ซึ่งรวมถึงการกำหนดคำเสนอซื้อ tender offer mm. ที่ว่านี้การควบคุมจะมีอัตราการจัดหุ้นสรรหุ้นในบริษัทใหม่เนี่ยน้องไว้ n e วโคให้กับผู้ถือหุ้นของ GAF และ Intouch ค่ะโดยคาดว่าการทำคำเสนอซื้อจะเกิดขึ้นในไตรามาส4ของปีนี้นะคะถึงไตรามาส1ของปีหน้า ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อวานนี้ประธานเจ้าหนี่บริหารกราฟก็คือคุณสารัตตนาวดีเนี่ยบอกว่าการควบรวมกราฟกับอินทัชและก็จะมีการตั้งบริษัทใหม่การควบรวมครั้งนี้จะช่วยเพิ่มความเข้มแข็งและชัดเจนในการบริหารจัดการภายในกลุ่ม,มและเพิ่มศักยภาพในการขยายงานด้านธุรกิจพลังงานและโทรคมนาคมค่ะท่านผู้ชมจําได้ใช่ไหมว่าก่อนหน้านี้รับเพิ่งประกาศการลงทุนอะไรใหญ่มากการลงทุนคราวอ,อาใชา่ ลงทุนคราวาใหญ่มากเลยนะมันจะเป็นบริษัทเทคโนโลยีด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้น mm hmm. การควบรวมกิจการครั้งนี้เป็นการธุรกรรมการควบรวมขนาดใหญ่ซึ่งมีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นเนี่ยไทยและสิงคโ,โปร์เกี่ยวข้องด้วยถึง5บริษัทด้วยกันเนี่ยน้องไปก็คือ Gulf In Touch a d v a n c e ีเหรือไทยคอมแล้วก็มี Singtel ค่ะ i n g เ e l เป็นธุรกรรมที่ละเอียดอ่อนซับซ้อนมีผลกระทบต้องคำนึงถึงผลระทบทุกด้านรวมถึงผลประโยชน์ผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย การครวบรวมนี้มีแผนเดนตั้งไวน่าจะเสร็จสิ้นคือไตรามาสสอของปีหน้าค่ะฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์ KGI และบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัฒน์ประเมินว่าแผนควบรวมนี้จะเป็นเซนติเมนต์บวกต่อก,กราฟ แล้วก็จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการภายในกลุ่มและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอนอกจากนี้จะช่วยสร้างพอร์ตฟอลิโอทางธุรกิจที่สมดุลและเสริมฐานะทางการเงินของบริษัทใหม่จา,จากทั้งธุรกิจพลังงานโครงสร้างพื้นฐานธุรกคมนาคมและก็ธุรกิจดิจิทัลซึ่งจะช่วยลดความผันผวนและสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาวแล้วก็คาดว่าจะช่วยเสริมฐานะทางการเงินและกระแสเงินสดให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น โดยจะมีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมในการจัดหาเงินทุนเพื่อโอกาสในการเติบโตในธุรกิจของกาฟทั้งนี้ทั้งนั้นหนึ่งพลังงานถูกไหมน้องใบสองโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมแอดวานเอค่สแล้วก็ธุรกิจดิจิตัลอย่างที่เราทราบกันหลังสุดนี้มีคลาวถูกไหมใช่ค่ะซึ่งนิวโคอย่างที่ว่านี้เนี่ยนะฮะการรวบรวมนี้คาดว่านักวิเคราะห์คาดว่าจะเป็นผลบวกต่อตลาดหลักทรัพย์ไทย ใช่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ค่ะเมะื่อวานนี้ราคาหุ้นทั้ง3บริษัทแรงซื้อคึกคักมากกับราคาเพิ่มขึ้นเมื่อเปิดตลาดและปิดตลาดก็บวกที่บวกใช่ไหมน้องใบบวกค่ะบวกอยู่ที่45บาทหุ้นแอดวานราคาเพิ่มขึ้นแล้วปิดตลาดอยู่ที่เท่าไหร่224บาท,บาทพุ่งไปถึง226บไปบางช่วงนะค่ะหุ้น t h Com เนี่ย ก็ราคาปิดตลาดอยู่ที่11บเอาทสีนี่ก็ขึ้นเหมือนกันนะคะบางช่วงนี่สิบเอ็ดบาทหกสิบนี่เป็นภาพเบียใหญ่หญุห้นอินทัศน์ก็ปิดตลาดก็ยังบวกอยู่นะฮะเพิ่มขึ้น2.75หรือ3.6 3.6 1ด <1. S 2> ่เปอร์เซ็นต์เราเจนภาพแบบนี้นี่เป็นเดียวใหญ่จริงๆมูลค่าอย่างที่บอกไปในท่านผู้ชม1.4ล้านล้านบาทค่ะมูลค่ามาเก็ตแคปรวมกันนะคะ,ะผมก็เลยต่อเนื่องกลับมาไหน ดูก่อนสิอ่าอะไรเรื่องอะไรไร้สาระเรื่องการควบรวมอภิมหานี่เหรอมันเข้ามาในจังหวะนี้นี่แสนสาระเลยใช้คำว่าอย่างนั้นนะแสนสาระเข้าใจใช่ไหมน้องใบเอออ๋อคุณผู้ชมบอกนั้นหุ้นไทยคมอือใช่ใช่ไหมคะอืออืไม่แน่ใจใช่น่าจะใช่อบางเงินน้องใบกับพี่เนี่ยไม่ได้หุ้นเล่นหุ้น จริงๆได้ความพรตผมไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวพูดต่อพูดต่อ